ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะกับเรื่องตอกย้ำความเป็นไทยในตัวคุณกับรายการคนไทยไม่ใส่ดัจจริตรายการที่ทำให้คุณรักความเป็นไทยและภูมิใจในความเป็นคนไทยค่ะเวลาดีทุกวันอาทิตย์บ่าย 3:30 ทางททบ5แบบนี้ด้วยกันนะคะพร้อมกันนี้ขอฝากความรักและความห่วงใยไปยังคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งยุโรปหรือฝั่งอเมริกาก็ดีที่ชมทางช่อง TGN อยู่นะคะแล้ววันนี้ในช่วงคนไทยชวนเที่ยวอย่าลืมนะคะกดดอกจัน336088แล้วฝากคำตอบของคุณไว้อีกมีความสุขมาพร้อมเสิร์ฟให้ถึงบ้านเป็นที่พักอย่างดีเลยนะคะจากโรงแรมรายบุรีสอดจังหวัดกาญจนบุรีค่ะNew Fortuner พาเราไปกราบคุณยายสมใจนครทายาทขององค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเราไปร่วมภาคภูมิใจและรึกถึงพระองค์ท่านพร้อมๆกันค่ะช่วงคนไทยไม่ลืมตัวสนับสนุนโดย All New Fortuner New Legend of the Pride สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระองค์ได้ชื่อว่าเป็นวีรกษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดพระองค์หนึ่งของแผ่นดินไทยจากการสืบค้นและติดตามร่องรอยทางประวัติศาสตร์ของพระองค์ในพื้นที่ต่างๆที่ปรากฏหลักฐานอย่างชัดเจนทั้งวัตถุเข้าของเครื่องใช้หรือแม้กระทั่งตัวบุคคลที่บอกเล่าเรื่องราวต่างๆทำให้เป็นกุญแจสำคัญในการไขปริศนาเรื่องราวที่หลายคนกำลังตั้งข้อสงสัยว่าแท้จริงแล้วประวัติศาสตร์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลักฐานใดเป็นหลักฐานที่แท้จริงและเรื่องจริงของพระองค์จะเป็นอย่างไรกันแน่ด้วยเหตุนี้ทางรายการได้มีโอกาสเข้าพบคุณยายสมใจนนครผู้ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญที่เก็บเรื่องราวอันลึกลับของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเอาไว้จนถึงปัจจุบันโดยประวัติของคุณยายสมใจนครนั้นท่านเป็นคนเมืองนครศรีธรรมราชมาโดยกำเนิดเมื่อวัย17ปีบริบูรณ์ได้เดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อมารับใช้เจ้าพระยาบดินเดชานุชิตสมุหกลาโหมหรือท่านแย้มนครและคุณพร้อมนครผู้เป็นหลานด้วยความที่มีโอกาสรับใช้ใกล้ชิดคุณยายสมใจจึงได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอยู่หลายครั้งดูเหมือนเรื่องราวที่เป็นจุดสำคัญที่สุดคือเรื่องราวที่เจ้าพยาบดินเดชานุชิตหรือแย้มนครได้บอกเล่าอย่างชัดเจนว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชไม่ได้ทรงวิปลาสเช่นเดียวกับที่ประวัติศาสตร์ระบุไว้และไม่ได้ถูกประหารชีวิตด้วยท่อนจันทร์หากแต่พระองค์ทรงลงเรือมาขึ้นที่เมืองนครศรีธรรมราชและทรงมาถือศีลบำเพ็ญกรรมฐานณถ้ำเขาขุนพนมตลอดพระชนชีพนับเป็นเรื่องที่ท้าทายที่ทำให้รายการพยายามไขปริศนาเหล่านี้ตลอดจนพยายามสืบค้นหลักฐานต่างๆที่ค้นพบขึ้นมาใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้มีโอกาสพูดคุยข้อมูลจากสายสกุลนครและวัตถุหลักฐานต่างๆที่ยังคงหลงเหลืออยู่ภายในถ้ำเขาขุนพนมและนี่จึงทำให้เราเชื่อกันว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชไม่ได้สิ้นพระชนณป้อมวิชัยประสิทธิ์หากแต่พระองค์มาบำเพ็ญกรรมฐานอยู่ณเขาขุนพนมจริงดังคำบอกเล่าของคุณยายสมใจนครและตอนนี้ก็ได้เวลาที่ทุกท่านรอคอยนะคะไปร่วมกราบธรรมสการพระโพธิสัตว์ของคนยากกันที่วัดพิปรากั้งจังหวัดเชียงรายใครที่ไม่มีโอกาสได้ขึ้นไปที่เชียงรายชมรายการตอนนี้อยู่และน้อมใจไปถึงก็เหมือนได้ไปกราบท่านโดยตรงค่ะช่วงคนไทยไม่ทิ้งกันร่วมสนับสนุนโดยการบินไทยรักคุณเท่าฟ้า
ชมยังคงจำเรื่องราวของเด็กชายจะอือแสนท้อหรือน้องแก่แก่ที่ต้องหาเลี้ยงตัวเองแต่ลำพังนับตั้งแต่อายุเพียง2ขวบเศษเนื่องจากกำพร้าแม่ตั้งแต่แบเบาะส่วนพ่อติดยาเร่ร่อนไปทั่วไม่สนใจลูกน้อยและยังจำลูกตัวเองไม่ได้ทำให้ชาวบ้านเกิดความสงสารแบ่งอาหารและเสื้อผ้าให้น้องแก่แก่บ้างในบางโอกาสต่อมาหลวงพ่อพบโชคติดสวังโสเจ้าอาวาสวัดห้วยประกั่งแห่งจังหวัดเชียงรายได้ทราบข่าวนี้จึงได้ขออนุญาตผู้ใหญ่บ้านรับตัวน้องแก่แก่มาอุปการะเลี้ยงดูเพราะทางวัดรับอุปการะเด็กกำพร้าและผู้ยากจนอยู่แล้วและนี่คือชีวิตใหม่ของแก่แก่ที่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วณเวลานั้นน้องแก่แก่จากที่เราติดตามชมว่าเขาอยู่ตัวคนเดียวตั้งแต่เล็กๆ2ขวบวันนี้เขาโตขึ้นมาขนาดนี้แล้วแล้วก็ด้วยชีวิตจิตใจที่เขาอยากเป็นทหารเขาก็อยากแต่งตัวเป็นทหารแล้วก็วันนี้เขาได้ของเล่นที่ตรงใจของเขาที่เขาอยากเป็นทหารเดี๋ยวลองฟังน้องแก่ๆร้องเพลงชาติให้ฟังดูด้วยความรักชาติอย่างยิ่งของเขาเนี่ยเป็นกษัตริย์ดูน้ำยาจาพิทักษ์เป็นพระเจ้าประดาต้องการที่จะดูน้ำยาดูน้ำยาดูน้ำยาการชนะปิดไปเลยฉันนาทูนาการเป็นพระเจ้าประดาว่าตาดีฉลาดจะยืดจะนั่งจะนอนจะเต็มจะขึ้นชื่อฉันเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของเด็กที่เป็นลูกของหลวงพ่อพบโชคซึ่งมีความคิดดีๆอีกทั้งยังมีอีกหลายๆคนที่ยังเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีของหลวงพ่อที่จะหว่านออกไปสู่สังคมในอนาคตเพราะเด็กที่นี่แม้จะได้โอกาสในเรื่องของครอบครัวเช็คเช่นเดียวกับเด็กคนอื่นๆหากแต่ไม่ด้อยโอกาสทางการศึกษาเพราะเด็กพยายามที่จะเรียนรู้และไขว่คว้าสิ่งเหล่านั้นจนประสบความสำเร็จแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเด็กๆจะเก็บความรู้สึกไว้เพียงคนเดียวแต่เขายังคงเลือกที่จะให้และแบ่งปันกับผู้อื่นซึ่งเจริญรอยตามหลวงพ่อพบโชคนั่นเองกับโครงการพี่สอนน้องที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนติวเตอร์พบโชควิทยาอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งห้องเรียนที่หลวงพ่อนอกจากมีครัวสาสมัครมาสอนแล้วก็ยังมีโครงการพี่สอนน้องหมายถึงพี่โตแล้วก็มาสอนน้องเล็กๆให้อ่านออกเขียนได้ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการแห่งความรักใคร่สามัคคีการให้และการแบ่งปันด้านการศึกษาอีกหนึ่งช่องทางเขาจะมีเทคนิคการสอนของเขาแหละก็เป็นที่น่าชื่นชมว่าสอนน้องเขาจนพัฒนาด้านการศึกษาได้เยอะมากๆพี่สำราญก็จะเป็นพี่คนโตแล้วก็สอนน้องได้แล้วก็จะมีทักษะมาจำตัวของเขาเองว่าเขาจะสอนน้องท่องเขียนอ่านอย่างไรที่จะทำให้น้องพัฒนาทางด้านการศึกษาสำราญเป็นรุ่นพี่ที่ทำหน้าที่เป็นครูในการสอนภาษาไทยให้กับน้องๆในการฝึกการเขียนการอ่านสะกดซึ่งสำราญได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการที่เคยเรียนกับครูอาสามาก่อนและเมื่อถึงวัยที่จะรับผิดชอบได้แล้วจึงทำหน้าที่เป็นพี่สอนน้องเพื่อแบ่งเบาภาระของครูอาสาอีกทั้งยังเป็นการทดแทนคุณหลวงพ่อพบโชคผู้เป็นพ่อที่ให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างกับชีวิตพวกเขาให้ดีขึ้นในทุกๆวันก็พี่สอนน้องก็เขาก็เคยโดนสอนมาก่อนเขาเคยนั่งโต๊ะมาก่อนแล้วพี่สอนมาแต่วันนี้เขามาสอนน้องแล้วก็คงได้ทักษะที่ต่อเนื่องกันมาสำราญนี่มาอยู่ตั้งแต่ตัวเล็กๆตั้งแต่6ขวบแล้วตัวเล็กๆแล้วตั้งแต่ยังไม่ขึ้นป.1วันนี้สำราญก็โตขึ้นมาจนวันนี้ขึ้นม.1แล้วอยู่หลวงพ่อแล้วเป็นไงบ้างรู้สึกมีความสุขครับหลวงพ่อส่งเรียนรู้สึกว่าได้เพื่อนเยอะมีเพื่อนดีๆครับในวัดครับและยังมีประสบการณ์อีกมากมายครับหลวงพ่อส่งเรียนนะเป็นอย่างดีครับให้ข้าวให้อาหารครับส่งเอาเงินให้ไปโรงเรียนครับณเวลานี้ไม่เพียงชีวิตของแก่ๆเท่านั้นที่มีพัฒนาการแบบก้าวกระโดดสามารถร้องเพลงชาติไทยได้แม้จะเป็นภาษาของเด็กๆก็ตามรวมถึงความฝันที่อยากจะเป็นทหารในอนาคตอีกทั้งยังมีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆของแก่ๆอีกกว่า600ชีวิตที่หลวงพ่อพบโชคอุปการะเลี้ยงดูซึ่งหลวงพ่อเชื่อมั่นว่า
ในอนาคตข้างหน้าเด็กเหล่านี้จะทำหน้าที่แทนหลวงพ่อได้อย่างแน่นอนหากใครสนใจอยากร่วมบุญกับหลวงพ่อพบโชคสามารถติดต่อไปได้ที่วัดห้วยปลากั้งนะคะมาร่วมกันทำบุญกันคนละเล็กคนละน้อยเพื่อส่งกำลังใจให้กับหลวงพ่อในการดูแลลูกๆและคนในวัดกว่า700ชีวิตร่วมสนับสนุนโดยโครงการอิ่มจังได้บุญกับข้าวมาบุญครองเพียงซื้อข้าวมาบุญครอง1ถุงร่วมบริจาคสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ร่วมสนับสนุนการเดินทางโดย TG Express ทุกการเดินทางคือการบริการด้วยรอยยิ้ม0846125005จากประวัติศาสตร์เราพบว่าศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเริ่มเข้ามาในไทยยาวนานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและยังคงมีอิทธิพลมาจนถึงปัจจุบันโดยจะปรากฏอาสนวิหารหรือโบสถ์ของชาวคาทอลิกมีอายุหลายร้อยกว่าปีแล้วที่ตั้งตระหง่านตามจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทยโบสถ์คริสต์พระหฤทัยหรือที่เรียกกันว่าโบสถ์วัดเพลงอยู่ริมคลองแควอ้อมในอำเภอวัดเพลงจังหวัดราชบุรีภายในตัวโบสถ์เราจะเห็นถึงความงดงามของศิลปะกอธิกนะคะจะเห็นกระจกสีนะคะซึ่งเป็นเรื่องราวของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกซึ่งเป็นกระจกสีเก่าแก่อายุร้อยกว่าปีนำเข้ามาจากประเทศฝรั่งเศสค่ะบนกำแพงนั้นจะมีรูปปั้นของอัครสาวกนะคะหากท่านผู้ชมมาถึงวัดเพลงหรือโบสถ์คริสต์พระหฤทัยแล้วจะได้พบกับความสงบร่มเย็นและความสวยงามโบสถ์วัดเพลงแต่เดิมนั้นเป็นโบสถ์ไม้ต่อมาบูรณะใหม่ด้วยการสร้างโบสถ์หลังนี้ด้านหน้าโบสถ์จะหันออกไปทางคลองพร้อมทั้งมีอนุสาวรีย์พระหฤทัยตั้งตระหง่านอยู่ส่วนด้านในมีแท่นบูชาบัลลังก์เก่าธรรมาสน์ไม้เก่ารูปปั้นสาวกของพระเยซูส่วนตัวกำแพงจะประดับด้วยกระจกสีทั้งหมดที่ถูกนำเข้าจากยุโรปในสมัยยุคกลางและหากท่านผู้ชมมีโอกาสมาถึงโบสถ์วัดเพลงหรือโบสถ์วัดคริสต์วัดพระหฤทัยแห่งนี้นะคะสามารถประชุมความงดงามของศิลปะกอธิกที่เก่าแก่มาเคารพสักการะพระหฤทัยและบรรดาพระอัครสาวกซึ่งอยู่ภายในโบสถ์แห่งนี้ค่ะอาสนวิหารแม่พระบังเกิดตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแม่กลองเป็นโบสถ์ที่สร้างขึ้นมานานกว่าร้อยปีแล้วถือว่าเป็นโบสถ์คริสต์ที่ได้สัดส่วนที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยศิลปะยุคนี้เกิดขึ้นในยุโรปในช่วงคริสต์ศตวรรษที่12-15ภายในประดับด้วยกระจกสีที่สั่งจากประเทศฝรั่งเศสซึ่งเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระนางมารีพรหมจารีตามพระคัมภีร์ไบเบิลและภาพเหล่านักบุญทั้งชายหญิงนับเป็นโบสถ์ที่มีความสวยงามและเป็นสถานที่สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคริสตชนที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นโดยรอบโบสถ์นี้สร้างแบบศิลปะกอธิกนะคะอายุเก่าแก่ร้อยกว่าปีแล้วค่ะเราจะเห็นถึงความงดงามซึ่งวันพรุ่งนี้นะคะท่านคาร์ดินัลเกรียงศักดิ์จะมาทำพิธีที่นี่เราหลายๆคนนะคะที่มีความศรัทธาในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกก็คงจะได้มามีโอกาสได้สัมผัสแล้วก็สักการะพร้อมกันค่ะ6กันยายนที่ผ่านมาอาสนวิหารแม่พระบังเกิดบางนกแควพระสังฆราชคณะสงฆ์นักบวชและคริสตชนสังฆมณฑลราชบุรีได้ทำพิธีเฉลิมฉลองอาสนวิหารแห่งนี้พร้อมทั้งต้อนรับพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียเกรงศักดิ์โกวิทวานิชประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพองค์ที่2ของประเทศไทยในการเยี่ยมชมเชิงอภิบาลสังฆมณฑลราชบุรีอย่างเป็นทางการเพื่อให้ชาวคริสตังได้สักการะตลอดจนร่วมร้องเพลงอาสนวิหารแม่พระบังเกิดเพื่อแสดงถึงความสามัคคีร่วมกันนั่นเองSong Deva, Song Deva, Song Deva.
นับสนุนโดยบ้านอัมพวารีสอร์ทแอนด์สปา034-752-222ช่วงคนไทยหัวใจเกษตรร่วมสนับสนุนโดยปุ๋ยรุ่งอรุณรับอรุณกับปุ๋ยรุ่งอรุณวันนี้เรายังอยู่กันที่วัดป่าดาราพิลมซึ่งเป็นพระอารามหลวงแห่งที่7ในจังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังที่ว่าการอำเภอแม่ริมและค่ายดารารัศมีโดยการตั้งชื่อวัดแห่งนี้ตั้งขึ้นตามพระนามของพระราชายาเจ้าดารารัศมีในสมัยเมื่อเสด็จพระราชายาเจ้าดารารัศมีได้กลับบังคมทูลลากลับมาประทับณนครเชียงใหม่ทรงเห็นว่าอำเภอแม่ริมเป็นสถานที่ที่พระองค์จะได้บำเพ็ญกิจเพื่อประชาชนจึงมาสร้างพระตำหนักดาราพิรมขึ้นตั้งนามว่าพระตำหนักดาราพิรมส่วนเจ้าสบายในขณะนั้นหลวงปู่มั่นภูริทัตโตท่านได้มาจำพรรษาอยู่ที่ป่าช้าข้างพระตำหนักดาราพิรมส่วนสมัยนั้นก็เรียกว่าวัดป่าเมื่อหลวงปู่มั่นได้จาริกจากไปคณะศิษย์ทั้งหลายความได้ทายาทของราชยาเจ้าดารารัศมีจึงพร้อมใจกันสร้างวัดนี้ขึ้นและได้ตั้งนามว่าวัดป่าดาราพิรมตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาภายในพระวิหารวัดป่าดาราพิรมนี้มีพระประธานคือพระเจ้าธรรมจักรพรรดิเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องล้านนาในมณฑปปราสาทสร้างโดยพญาชมพูบดีที่ทรงเห็นพระพุทธเจ้าแสดงปาฏิหาริย์จึงลดองค์ลงฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าต้องขอขอบคุณปุ๋ยรุ่งอรุณที่ทำให้ทราบถึงพระราชกรณียกิจอีกด้านหนึ่งของพระราชายาเจ้าดารารัศมีในการทำรูปบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยการสร้างวัดและสร้างพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองให้กับชาวเชียงใหม่ได้สืบสานต่อไปสมดังที่พระองค์ทรงเป็นพระศรีมิ่งเมืองเชียงใหม่อย่างแท้จริงตอนนี้ได้เวลามาตามล่าหาความสุขภายใต้บรรยากาศชิลๆเนื้อเขื่อนศรีนครินทร์กันแล้วค่ะช่วงคนไทยชวนเที่ยวร่วมสนับสนุนโดยไมโมธนาคารออมสินเช็คจ่ายโอนแจ้งง่ายในแอปเดียวคนไทยชวนเที่ยววันนี้อิงพาท่านผู้ชมมาสัมผัสกับความสุขเหนือจินตนาการเหนือเขื่อนอ่างเก็บน้ำศรีนครินทร์นะคะจากตัวเมืองกาญจนบุรีมาเพียงแค่76กิโลเมตรเราจะได้สัมผัสกับความสุขและธรรมชาติที่ดื่มด่ำแบบนี้ค่ะความสุขในวันพักผ่อนของคุณที่ผสมผสานระหว่างความงดงามของธรรมชาติและที่พักได้อย่างลงตัวถึง79ห้อง5แบบนี้เรามาผ่อนคลายแบบชิลๆกับบรรยากาศเหนือเขื่อนศรีนครินทร์กับรายาบุรีสอดด้วยกันค่ะรายาบุรีรีสอร์ทมีกิจกรรมทางน้ำให้เราสนทนาการได้มากมายค่ะนอกจากนี้เนี่ยยังมีเรือสำราญนะคะบริการล่องเหนือเขื่อนศรีนครินทร์เราจะได้เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านนะคะโดยเฉพาะยิ่งค่ะพระอาทิตย์ตกยามเย็นเนี่ยสวยงามขนาดไหนต้องมาชมด้วยตาคุณเองค่ะอีกหนึ่งบรรยากาศภายใต้แสงเทียนชมพระอาทิตย์ตกดินที่เขื่อนศรีนครินทร์นะคะรายาบุรีรีสอร์ทวันนี้นะคะอิงมีอาหารมาเล็กคอมเมนต์ซึ่งเป็นอาหารซึ่งอยู่ในท้องน้ำนี่แหละค่ะอย่างปลาแรด3รสก็ดีหรือจะเป็นกุ้งซอสมะขามหรือจะเป็นต้มยำกุ้งแม่น้ำหรือจะเป็นผัดเขียวหวานแห้งหรือจะเป็นน้ำพริกมะขามนะคะหรือที่เป็นหมูย่างกระเทียมนะคะอิงว่าหลายๆจานที่อิงได้คอมเมนต์วันนี้นะคะ
ถ้ามาถึงที่รายบุรีรีสอร์ทแล้วถ้าคุณไม่สางก็เหมือนมาไม่ถึงค่ะเมาชิลๆกับบรรยากาศสุดแสนจะโรแมนติกชมพระอาทิตย์ตกดินที่ริมเขื่อนศรีนครินทร์แห่งนี้พร้อมกับจิบน้ำฝางซึ่งเป็นสมุนไพรพื้นบ้านของที่นี่กันค่ะความสุขเนื้อจินตนาการที่คุณสัมผัสได้ที่รายบุรีรีสอร์ทถ้าคุณอยากมาสัมผัสแบบอินไม่ยากค่ะกดดอกจัน336088และโทรออกฝากคำตอบคุณไว้นะคะว่ารายบุรีรีสอร์ทนั้นตั้งอยู่ที่อำเภออะไรแล้วสัปดาห์หน้ามาลุ้นรายชื่อผู้โชคดีกันค่ะร่วมสนับสนุนโดย Prima Lifetime นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามเอวิสบริการรถเช่าทั่วประเทศและนี่คือรายชื่อผู้โชคดีทั้ง5ท่านค่ะที่จะมีโอกาสไปพักผ่อนเปลี่ยนบรรยากาศภายในสนามกอล์ฟยูนิแลนด์ค่ะเฉลยคำถามจากสัปดาห์ที่แล้วองค์พระปฐมเจดีย์มีความสูงเท่าไหร่คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ1 120เมตรและนี่คือรายชื่อผู้โชคดี5ท่านที่ได้รับบัตรที่พักจากยูนิแลนด์กอล์ฟแอนด์รีสอร์ทรายชื่อผู้โชคดีคุณนลีรัตน์ประสิทธิ์ภูเก็ตคุณณัฐธิยากรอิทธิโชติสมุทรปราการคุณคณิษฐาบุญเรืองแพร่คุณมนทิพย์จุฑากรนครสวรรค์คุณชาติคุณณโพคินกรุงเทพคำถามประจำสัปดาห์นี้รายบุรีรีสอร์ทตั้งอยู่ที่อำเภออะไร1สังขละบุรี2อำเภอศรีสวัสดิ์3อำเภอเมืองกาญจนบุรีเช่นเคยนะคะช่วงคนไทยชวนเที่ยวร่วมตอบคำถามลุ้นบัตรที่พักจากรายบุรีรีสอร์ทจังหวัดกาญจนบุรีกดดอกจัน336088แล้วโทรออกฝากคำตอบที่ถูกต้องไว้นะคะอย่าลืมนะคะกดดอกจัน336088แล้วฝากคำตอบของคุณไว้แล้วสัปดาห์หน้ามาลุ้นรายชื่อผู้โชคดีกันค่ะเพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะคะอิงจึงมั่นใจบัตรออมสินเดบิตสมาร์ทแคร์นะคะซึ่งจะชดเชยรายได้ให้ในเวลาที่คุณนั้นเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุและถ้าหากท่านผู้ชมต้องการรับชมรายการซ้ำนะคะคลิกเข้าไปชมได้ที่ www.ing.com หรือที่แฟนเพจคนไทยไม่ใส่ดัจจริตหรืออีกหนึ่งช่องทางนะคะ Instagram ing1 ค่ะเวลาแห่งความสำนึกรักในความเป็นคนไทยหมดลงอีกแล้วนะคะต้องขอขอบคุณโรงแรมอนันตลาสยามกรุงเทพที่มาร่วมสนับสนุนความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยร่วมกันค่ะแล้วกลับมาร่วมเติมเต็มความเป็นไทยด้วยกันอีกครั้งนะคะกับรายการคนไทยไม่ใส่ดัจจริตเพื่อที่ว่าคุณจะได้กลายเป็นคนไทยที่ไม่ใส่ดัจจริตอีกต่อไปสวัสดีค่ะ